สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์พยากรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับลูกศิษย์ของอาจารย์หมาพูดคุยกันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยห่วงจุ้ยอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ท่านอาจารย์หมาอาจารย์วรัตนัตอัศกุลโกวิทได้ดำริจัดตั้งขึ้นให้ผมนั้นได้พูดคุยกับลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าพวกเขาแต่ละคนนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรอะไรทำให้เขาหันมาสนใจเรียนรู้วิชาฮวงจุ้ยกับอาจารย์หมาและที่สำคัญเขาทำฮวงจุ้ยสำเร็จหรือไม่แขกรับเชิญผมในวันนี้เป็นสุภาพสตรีครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับฮวงจุ้ยเยอะแยะมากมายที่สำคัญเห็นว่าเป็นคนที่ทำฮวงจุ้ยกันแบบเต็มที่ 100% ด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกันกับเขากันนะครับคุณกสิขออภัยนะฮะคุณกสิยาจรัญวงศ์หรือคุณจิบครับวันนี้อยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจิบจะจิบก็ไม่จิบเป็นจิบจิบน้ำเนี่ยแหละหรือนกกระจิบหนูจิบนกกระจิบคุณจิบเหมือนเป็นฝรั่งเลยค่ะมีคุณแม่เป็นชาวต่างชาติถ้าอย่างนั้นผมเข้าเรื่องเลยนะฮะคุยกันสบายๆนะไม่ต้องเกรงนะฮะไปยังไงมายังไงถึงได้มาสนใจรู้จักฮวงจุ้ยอาจารย์หมาก็สืบย้อนกลับน่าจะประมาณ4748นะคะสนใจทางด้านการเมืองเป็นหลักเมืองไทยรายสัปดาห์ก็มองสังคมว่ามันน่าจะมีทางเลือกจากการเมืองเนี่ยก็ได้เข้ามาแบบสนใจทางด้านเหมือนเป็นทางเหมือนพันธมิตรนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะบางทีมีความช่วยเหลือใครเป็นคนช่วยเหลือมีทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วก็ทางด้านสปิริตก็เลยรู้จักว่ามีอาจารย์หมาเนี่ยค่ะบางครั้งไปช่วยก็เลยรู้สึกว่าศรัทธาคนที่ช่วยเพื่อบ้านเพื่อเมืองมองว่าคือไอดอลของตัวเองจะเป็นคนประเภทนักทฤษฎีและนักปฏิบัติทั้งด้านการเมืองถ้าระดับสูงก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราในหลวงเนี่ยคือนำทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมาก็เลยติดตามการเมืองคุณสนธิติดตามว่าเอ๊ะใครทางด้านอีกมุมนึงก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์เป็นทั้งนักทฤษฎีและนักปฏิบัติศรัทธาคนที่เรียกว่าลอยตัวแล้วทำไมถึงยังมาช่วยบ้านเมืองหลังจากนั้นก็ได้เข้ามาที่โรงเรียนในสมัยนั้นเป็นชมรมฟ้าฝนไฟแต่ขณะนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยพร้อมเพราะว่ายังต้องสู้เรื่องงานอีกเยอะก็ได้หายไป10กว่าปีค่ะแล้วก็แอคทีฟขึ้นมาก็ในช่วงปี2ปีนี้ค่ะรู้จักกันมาตั้งนานมากเลยเนาะประมาณ4748แล้วหายไปนี่หายไปไหนฮะทำงานค่ะทำมาหากินไม่ธรรมดานะไปต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองกันมาสุดท้ายทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำมาหากินแต่ถ้าบ้านเมืองต้องการเมื่อไหร่นี่กลับมาเจอกันอีกทำนองนั้นท่านโทษทำธุรกิจอะไรฮะก็เป็นธุรกิจของคุณพ่อค่ะเป็นธุรกิจแปรรูปการเกษตรเล็กๆก็ค่ะสืบเรียกอะไรเป็นธุรกิจของตระกูลอะไรอย่างนั้นก็คุณพ่อค่ะเป็นวิศวกรก็ใช้วิชาความรู้มาทำโรงงานสร้างเครื่องจักรแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในวัยเกษียณก็พอดีที่บ้านก็ยังไม่มีใครมาสืบทอดก็ได้เข้ามาช่วยประมาณ13-14ปีอะค่ะค่ะมันก็เหมือนมาดูแลธุรกิจให้ที่บ้านเลยตอนนั้นใช่ค่ะแล้วมันมีปัญหาอะไรเหรอคะถึงต้องมาศึกษาในวิชาฮวงจุ้ยหรือเปล่าปัญหาไม่ได้มีนะคะทางธุรกิจแต่ว่าเป็นถ้าพูดหลักๆ3เรื่องก็คือเราก็มีเชื้อสายมีอาม่านะเด็กๆเราก็วิ่งเล่นเชงเม้งโปรยไปมาโปรยกระดาษสีใช่ไหมคะการไหว้เจ้าวัฒนธรรมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้นเคยอันที่สองก็คือคิดว่าไม่ค่อยเจอวิชาที่อย่างที่เรียนไปว่าเป็นทั้งทฤษฎีปฏิบัติแล้วมันก็สอดคล้องกับหลักหญิงกับหยางอันนี้เรารู้สึกเอ้ยเรายังไม่รู้เรื่องฐานของมันเราเก็บฐานข้อมูลดีไหมแล้วก็ฮวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นการว่าด้วยเรื่องพลังมาดูซิพลังยังไงเพราะว่าสรรพสิ่งย่อมใช้พลังในการดำรงชีพอันนี้เป็นที่มาค่ะเมื่อมาแล้วเห็นว่ามันมีอรรถประโยชน์มากกว่าที่คิดก็เรียกว่าลองวิชาค่ะว่าที่เรียนเนี่ยมันมีอะไรที่จะวัดผลได้ก็ต้องเรียนแล้วก็ปฏิบัติทดลองทำค่ะเดี๋ยวผมจะมาถามเรื่องการทดลองทำขยายความนิดนึงเรื่องของคำว่าทฤษฎีและปฏิบัติเรามีพูดง่ายๆเรามี
บุคคลที่เคารพเรามีไอดอลเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงทฤษฎีเยอะแยะมากมายและที่สำคัญคือท่านไม่ได้ทรงทฤษฎีอย่างเดียวท่านปฏิบัติให้เห็นด้วยอันนี้มันก็เลยทำให้เหมือนซึมซับอยู่กับเรามาตลอดว่าถ้าใครบอกแล้วทำให้เห็นได้เนี่ยเราจะรับถือประมาณนั้นจนกระทั่งมาเจออาจารย์หมาอาจารย์หมาบอกแล้วทำให้เห็นยังไงก็เมื่อติดตามเนี่ยค่ะมองดูว่าในเอาเรื่องจริงๆก็คือว่าเรียกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นไอดอลเหมือนกันในหลวงแล้วก็มีอื่นๆหลายอย่างครั้งเนี้ยอาจจะความที่ว่าเราเป็นทั้งมีความท่าจิ๋วความเป็นเยอรมันอาจารย์เนี่ยสิ่งที่ทำก็คือว่าอาจารย์หมาไม่ได้พูดอย่างเดียวท่านก็มีดำเนินชีวิตด้วยหลักธรรมะท่านดำเนินชีวิตด้วยการลองใช้วิชาจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่ประทับใจที่สุดคือการช่วยมวลชนนะคะโดยไม่ได้เลือกว่าบางทีเราเรียกว่าอาจารย์มีเชื้อจีนท่านจะช่วยไม่เลือกหน้าอันนี้ก็คือว่าประทับใจว่าไม่ได้สอนอย่างเดียวค่ะคือทำให้ดูเป็นตัวอย่างชีวิตท่านก็มั่งมีขึ้นมาร่ำรวยขึ้นมาสุขภาพแข็งแรงเป็นมีสิทธิ์รักมากมายแล้วก็สังคมเรามันก็ดีขึ้นนะคะหาคนแบบนี้ยากเรียกง่ายๆภาษาตัวเองอาจจะว่าลอยตัวแล้วท่านทำไมอย่างมาช่วย คนมีความสะดวกสบายคนร่ำรวยในสังคมส่วนมากก็ไม่ได้เอาธุระคนอื่นแต่ว่าพยายามจะอยู่ห่างๆเรื่องพวกนี้เอาไว้ซะด้วยซ้ำทำไมอาจารย์เป็นไอดอลด้านวินัยด้วยค่ะเนี่ยคือประทับใจว่าวินัยในการทำงานมีสูงเป็นต้นแบบของความขยันซึ่งสังคมน่าจะเรียนแบบเหมือนในหลวงก็ทำงานหนักคุณพ่อหนูก็ทำงานหนักคิดว่าเราต้องกระตุ้นตัวเองเราต้องมีไอดอลแบบนี้ก็เลยมาศึกษาฮวงจุ้ยอะค่ะไม่ได้ว่าเกิดปัญหาหรือว่าต้องการใช้วิชาอภินิหารเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเจออาจารย์มาตั้งเป็นเกือบ10ปีย้อนกลับมาหายไปทำมาหากินก็ว่าง่ายนะฮะกลับมาศึกษากันจริงๆก็ท่านปีนี้58ก็เพิ่งจะ57 58ราวนี้อะไรทำให้กลับมาฮะก็ชีวิตเริ่มลอยตัวค่ะก็คือว่า10กว่าปีเนี่ยธุรกิจเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นในแง่ที่ว่าเราทำระบบ ISO อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยสามารถมีเวลาบ้างแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดก็เลยคิดว่าเราต้องบาลานซ์ชีวิตเนี่ยมันจะต้องเหมือนธรรมะค่ะเดินสายกลางก็คือมีทั้งเรื่องงานเรื่องคนครอบครัวถ้าเราจะศึกษาเรื่องฮวงจุ้ยอ่ะเราก็ต้องมีเวลาให้ก็คิดว่าประมาณช่วง1ปีถึง2ปีเนี้ยค่ะอยากจะเรียนรู้อย่างเข้มข้นไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าเราเข้าใจฮวงจุ้ยถูกหรือเปล่าอะค่ะคือก่อนหน้าที่จะเรียนรู้กับอาจารย์นี่เราศึกษามาด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีทางบ้านมีการส่งต่อวิชาอะไรทำนองนี้ไม่มีนะคะแต่มี common sense นะคะก็หมายความว่าอาม่าเนี่ยจะเป็นคนชอบซื้อที่นะคะภูเขากับน้ำเนี่ยมันโดยบังเอิญก็คือวิชาภูเขาใส่น้ำคุณพ่อเนี่ยซื้อที่โดยบังเอิญมีตาน้ำน่าจะหมดโดยบังเอิญตาน้ำคือพื้นที่แต่ละแห่งมีตาน้ำธรรมชาติคือคุณพ่อซื้อที่ไหนที่ไหนก็มีทั้งนั้นเลยเหรอใช่ค่ะแล้วด้วยเหตุบังเอิญว่าเราก็ไปอยู่ใกล้ฮวงซุ้ยของเหล่ากงไม่น่าเชื่อแล้วก็พอมาเรียนวิชาสื่อสารเนี่ยบางครั้งที่มีปัญหาทางด้านธุรกิจเหมือนกับว่าถ้าวิชาอาจารย์คือพ่อกับแม่ที่เป็นชาวต่างชาติก็ดูแลเวลาเชงเม้งเป็นคนแบบเป็นโต๊ะโผของที่ครอบครัวมันอาจจะเป็นอานิสงส์ก็ได้ที่ว่าพอเราเทคแคร์หรือเป็นดูแลบรรพบุรุษในระดับหนึ่งอาหารซึ่งจริงๆเป็นเหล่ากงด้วยซ้ำเป็นคุณพ่อของอาม่าเนี่ยมันอาจจะมีผลให้ธุรกิจซึ่งอาจจะบางช่วงไม่ค่อยดีมันก็ไปรอดไม่น่าเชื่อก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันมีสิ่งที่คอยสะกิดให้เราบอกว่ามันอาจจะไม่มีเหตุบังเอิญในโลกจะคิดว่าอาจจะไม่ใช่เหตุบังเอิญที่เราต้องมาสนใจอะค่ะเพราะคืออันนั้นเป็นประเพณีใช่ไหมไอ้ที่บอกว่าบังเอิญนี่มันบังเอิญประเภทไหนยังไงธุรกิจมันดีขึ้นโดยที่หมายถึงว่ามันจะมีการผ่านช่วงมรสุมไปได้บางทีมีไฟไหม้บางทีมีการติดขัดก็จะผ่านไปได้แต่ถามว่าที่มันดีขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเรายังกำลังพิสูจน์วิชาและขนาดนี้ก็คือลองมาใช้วิชาอาจารย์ทำบ้านพักอะค่ะยังไม่ได้ไปทำโรงงานทำบ้านพักของตัวเองดูซิถ้าปี2ปีนี้มันขยับเนี่ยมันก็โอเคคอนเฟิร์มว่า
จริงๆแล้วฮวงจุ้ยเนี่ยมันถูกครอบด้วยหลักธรรมะถ้าเราทำดีมีศีลธรรมระดับหนึ่งเนี่ยแล้วอยู่ในหลักบาลานซ์เนี่ย คือคุณเป็นคนมีเมตตากรุณาบ้างอย่างอาจารย์เป็นต้นแบบ ธุรกิจเนี่ยมันก็จะอยู่ได้เพราะว่าถ้าคุณพ่อก็สอนว่าเหมือนกับเขาพูดภาษาเขานะมึงบ้างกูบ้างช่างปะไรถ้าเราใช้หลักนี้แล้วก็บวกกับฮวงจุ้ยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เหตุบังเอิญมันก็คงมีเหมือนกับเหตุและผลทางพุทธอะค่ะทำอย่างนี้แล้วดีอย่างนี้แต่เรื่องพลังงานเนี่ยเราขาดเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้ก็เลยมาเติมเต็มวิชาจากทางโรงเรียนนะคะค่ะคือพูดง่ายๆคือผมพอจะสรุปคร่าวๆอย่างนี้คือเราทำคุณจิตทำธุรกิจมาสักระยะหนึ่งพออะไรอะไรมันลงตัวเข้าที่เข้าทางก็นึกถึงวิชาที่อาจารย์ที่เราได้เคยรู้จักกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยนะฮะก็เลยหาเวลามานั่งเรียนทำนองนั้นใช่ไหมถูกต้องค่ะฮะส่วนผมก็จะไม่ถามเหมือนกันว่าทำไมไม่เป็นอาจารย์นั่นอื่นเพราะเมื่อกี้อธิบายมาหมดแล้วว่าแบบอย่างหรือวัดปฏิบัติที่อาจารย์เป็นอยู่มันทำให้กินใจเราทำให้เราสนใจแล้วก็ศึกษาไปแล้วเข้าใจแล้วเขาเรียกว่ามันเข้าใจด้วยหัวใจด้วยเนาะมันเป็นศาสตร์ที่มันใช้ทั้งหัวใจเรียนด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องพลังงานบางครั้งเนี่ยมันสัมผัสได้ก็ใช้กายด้วยนะปัญญาเนี่ยก็คือเราก็ไอ้พวกวิชาเดินดาวทั้งหลายแล้วก็ความเข้าใจเรียกว่ายังเป็นทางอื่นอะค่ะเทียบกับรุ่นพี่หรือว่าทางคุณเมย์นะคะแต่มีความรู้สึกว่ามันมีพลังงานแน่นอนแล้วก็ทุกศาสตร์เนี่ยในขอบของแต่ละศาสตร์มันเอามาชนกันใช่ไหมคะอย่างอาจารย์สอนเนี่ยมันก็ทำให้เรานึกถึงพลังจักรวาลที่บ้านก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญที่บ้านเนี่ยฝึกพ่อแม่อะไรเงี้ยเรียนพลังจักรวาล7-8 ปีแล้วก็ไปฝึกกันมีท่าโยคะมีเรื่องหินก็เอ๊ะมันก็มาบังเอิญอีกแล้วก็ natural science ด้วยใช่ไหมคะวิทยาศาสตร์เนี่ยสรรพสิ่งมีพลังงานแล้วปล่อยออกมาคนที่คิดบวกก็มีพลังงานคือเรื่องในชีวิต 2-3 ปีเนี่ยค่ะคุณเมย์มันมีแบบหนังสือ The Secret ก็เป็นเรื่องคิดบวกมีเรื่องพลังจักรวาลมีเรื่องเหมือนประเทศเรากำลังปล่อยผ่านจุดเนี่ยคนก็มาเริ่มธรรมะมากขึ้นมันอาจจะเป็นแบบจังหวะว่าทุกอย่างมันเหมือนมาแตะกันกับสิ่งที่อาจารย์สอนหรือสิ่งที่แล้วสุดท้ายอ่ะสิ่งที่ตอบโจทย์ก็คือว่ามีความสุขไหมรู้สึกว่ามีเรียนแล้วแฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะเราเรียนวิชาทางโลกมาเยอะอันนี้ก็เป็นทางโลกอีกประเภทหนึ่งแต่ว่ามันจะมีแทรกเหมือนกับมีธรรมะอ่อนๆนุ่มๆอยู่แล้วก็เนี่ยค่ะคิดว่ายังต้องศึกษาไปเรื่อยๆอย่างที่อาจารย์บอกที่อาจารย์เขียนเอาไว้ในคำนำของหนังสือของอาจารย์บอกว่าคือในยุคปัจจุบันเนี่ยคนเราก็หันมาสนใจธรรมะกันเยอะนะฮะแต่ว่าจะให้ลงลึกไปถึงระดับปฏิบัตินั่งกรรมฐานอะไรมันก็เป็นไปไม่ได้ซะทุกคนร้อยคนอาจจะเป็นได้แค่คน2คนเท่านั้นหนังสือที่อาจารย์เขียนเล่มนั้นว่าด้วยเรื่องของธรรมะและปรัชญาเขียนไว้ตั้งแต่ปี2525เดือนกันยายนนะฮะอาจารย์เขียนเอาไว้แล้วก็บอกเอาไว้บอกว่าสิ่งที่อาจารย์เขียนในเล่มนี้มันเหมือนกับการเอาธรรมะมาย่อยให้เข้าใจง่ายๆเหมือนกับที่คุณจิบบอกว่ามีธรรมะอ่อนๆแฝงอยู่ในคำสอนที่อาจารย์สอนอยู่ทุกๆวันในตอนนี้ไม่ได้มุ่งหวังจะไปบอกว่ารวยต้องรวยต้องรวยอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์สอนคือเมื่อคุณมีคุณต้องให้กับคนอื่นให้กับสังคมบ้างเมื่อนั้นมันจะทำให้ทุกอย่างมันรวมกันอยู่ได้จำนองนั้นแล้วลงมือทำฮวงจุ้ยอะไรไหมก็เมื่อคิดได้นะคะก็จัดเต็มเลยค่ะคือในปีประมาณ2556อาจารย์ไปตรวจโรงงานโอ้เชิญอาจารย์ไปด้วยก็พบว่ามีปัญหาระดับว่าโรงงานปะทะเต็มๆแต่ปะทะอะไรฮะเป็นปะทะธาตุไฟและอื่นๆอีกเยอะแต่เผอิญบ้านที่คุณพ่อนอนเนี่ยมีประตูชัยเป็นน้ำประตูชัยเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวนั้นที่บอกบังเอิญมาเลยนี่คือที่บ้านก็ไม่ได้ทำฮวงจุ้ยมาก่อนไม่ได้ทำค่ะเป็นบ้านที่รับพลังล้นเหลือโดยบังเอิญแต่เปิดประตูผิดนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยคือเป็นตามที่ว่าเจ้าบ้านคือพ่อกับแม่แต่ถามว่ามีอิทธิพลไหมพ่อคงมีอิทธิพลเรื่องการจัดการต้นไม้การจัดการภาวะหยินหยางแต่ก็ไม่ได้ทำฮวงจุ้ยนะคะพอในปี57เนี่ยตัวเองก็คิดว่าทีมงานสอนว่ามันต้องทำคนที่นอนคือเป็นเฉียนก็คือถ้าเราจะมาทำงานเนี่ยเราจะทำแทนพ่อเนี่ยก็ต้องวัดที่นอนก็เลยเริ่มให้อาจารย์นะคะขอเชิญอาจารย์มาตรวจบ้าน
ซึ่งอาจารย์ก็เหมือนท่านอื่นก็คือไล่ออกไปนะคะก็หลังจากนั้นก็คือเดี๋ยวนะฮะไล่แล้วที่บ้านเขาไม่แอนตี้กันหรออยู่ดีฉันอยู่กันมาตั้งเป็น10ปีก็บ้านหลังเนี้ยค่ะเป็นบ้านอยู่มา3ปีค่ะคุณเมย์อ๋อเพิ่งอยู่ค่ะอยู่คนเดียวก็ดังนั้นก็คือหมายถึงว่าพ่อแม่เนี่ยอยู่อีกหลังนึงค่ะอ๋อก็มีคือหมายความว่าเชิญอาจารย์ไปตรวจบ้านที่เรานอนโอเคค่ะซึ่งตามตำราตามวิชาจะต้องวัดที่เรานอนเกิน4คืนดังนั้นเนี่ยเราทิ้งมาปี2ปีแล้วก็นึกขึ้นได้เอาละคราวนี้ว่างเราก็เริ่มมาตรวจก็คิดว่าบ้านเราแน่มากต้องผ่านหมดก็กลับตลบปัดว่าไม่ได้ดังนั้นก็ถามว่าที่บ้านไม่ได้เห็นด้วยนะคะเพราะเห็นว่าทุกคนเนี่ยมันเกิดจากการกระทำไงว่าทำกรรมก็ขยันทำงานเราก็น่าจะมีชีวิตที่ดีฮวงจุ้ยไม่น่าจะใช่คำตอบในของนะคะแต่ก็แปลกเมื่อดำเนินการเริ่มมาทำบ้านซึ่งเรียกว่าดาวเหินสวรรค์บ้านคอนโดเหินสวรรค์เนี่ยสรุปว่าย้ายออกไปอยู่คอนโดใช่ค่ะก็ปรากฏว่าได้รับเหมือน blessing จากพ่อแม่ด้วยซ้ำได้รับคำคือน้องสาวก็แฮปปี้ด้วยคือมันไม่ได้มีแรงต่อต้านก็รู้สึกว่าอาจจะเดินมาถูกทางไม่ใช่เหตุบังเอิญอีกข้อนึงเพราะถ้าพลังงานมันบวกหรืออะไรก็แล้วแต่ทำไมมันไม่มีแรงต้านมันดำเนินการได้อย่างรวดเร็วอะค่ะคุณมีคือทุจริตก็เลยบอกว่าถ้าเขาไม่เห็นด้วยหรือถ้าเขาแอนตี้กันทั้งบ้านนี่การที่จะย้ายออกจากบ้านไปอยู่บ้านคือพูดง่ายๆเรามีบ้านอยู่มีใครสักคนมาบอกย้ายไปอยู่คอนโดเถอะแล้วขายบ้านนี้ทิ้งที่บ้านนี้ต้องไม่เห็นด้วยกันแน่นอนอะไรกันนั้นแต่นี่คุณจิตก็เลยบอกว่าที่บ้านพอลงมือทำที่บ้านก็โอเคใช่ค่ะช่วงแรกเท่านั้นเองที่มีแรงเสียดทานว่า make sense ไหมนะแล้วเราก็เลยบอกว่าขอลองวิชานะซึ่งปัจจุบันก็ยังถือว่ายังลองอยู่เพราะว่าเพิ่งย้ายออกไปก็กำลังจะครบ3เดือนซึ่งก็ถามว่าพลังงานเนี่ยคงจะมีจริงเพราะว่ามันมีความสมดุลในชีวิตมากขึ้นยังไงฮะมีคืออย่างแรกคือนอนได้ลึกขึ้นไม่แน่ใจว่าออกซิเจนในอากาศหรือเปล่ามันอยู่สูงไงใช่หรือเปล่าใช่ใช่ก็คิดทางวิทยาศาสตร์ว่าโอเคหนึ่งปลอดยุงเสียงแต่บ้านที่เราอยู่นั่นก็อยู่ที่พื้นก็คือเป็นแต่ก็ดูเหมือนมีเป็นธรรมชาติเป็นอะไรค่ะก็ไม่แน่ใจว่าทิศทางเนี่ย มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับตัวกับตนค่ะก็คือมีเรื่องบวกเข้ามามากอันนั้นเป็นอาจจะเป็นเรื่องจิตใจเรื่องความรู้สึกเราอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าก็ทางธุรกิจก็มีค่ะเช่นก็ยอดขายยอดขายช่วงหน้าเนี่ยนี่คือเรื่องราวของคุณกัสยาผมอ่านออกเสียงถูกใช่ไหมฮะคุณกัสยาจรัญวงศ์หรือคุณจิตนะครับหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์มาการที่ได้สนทนากับคุณจิตหรืออีกหลายๆคนที่ผมคุยกันไปในหัวข้อชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพของการทำฮวงจุ้ยของแต่ละคนนะฮะบางคนอาจจะเหมือนบางคนอาจจะไม่เหมือนเราก็แล้วแต่สิ่งที่เราได้ก็คือเราจะได้เห็นแนวทางของแต่ละคนว่าเขาตั้งใจแค่ไหนเขาศรัทธาแค่ไหนอะไรทำให้เขาทำฮวงจุ้ยสำเร็จเวลาเขาเจอปัญหาประเภทนี้หรือประเภทนั้นเขาแก้ไขยังไงนะฮะเผื่อจะได้ตรงกับแนวคิดหรือวิถีชีวิตของเราเราจะได้เอาไปปรับใช้ได้นะครับนี่คือเรื่องราวของชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยกับแขกรับเชิญผมในวันนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาสนทนากับคุณจิตกันต่อมาดูว่าหลังจากทำฮวงจุ้ยแล้วมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอาแบบที่เห็นเป็นรูปธรรมนะฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตรยากรครับผมกำลังสนทนาอยู่กับคุณจิตฮะคุณกัสยาจรัญวงศ์หนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์มาวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องราวของการทำฮวงจุ้ยการเรียนรู้การได้รู้จักกับอาจารย์มานะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปคุยกันต่อใครที่สนใจอยากจะศึกษาในเรื่องของวิชาฮวงจุ้ยนะครับสามารถมานั่งเรียนกันได้ที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์มาอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จนะครับถ้ามาไม่ถูกโทรศัพท์สอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้ปกติแล้วอาจารย์จะสอนเป็นประจำทุกวันอังคารพฤหัส
าร์และอาทิตย์นะฮะอังคารกับพฤหัสเนี่ยจะเริ่มราวๆ6โมงเย็นส่วนเสาร์และอาทิตย์ก็จะเริ่มประมาณบ่าย2นะครับมาก่อนล่วงหน้าได้สักชั่วโมง2ชั่วโมงจะมีสิทธิ์พี่เนี่ยมาคอยแนะนำวิชาความรู้พื้นฐานให้นะฮะลองดูแล้วกันดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/hongjuiaajarnma มาคุยกับคุณจิบกันต่อเมื่อช่วงที่แล้วคุณจิบได้เล่าถึงที่มาที่ไปได้ทำความรู้จักกับอาจารย์หมาได้อย่างไรโดยสรุปคร่าวๆก็คือศรัทธาเห็นจากวัดปฏิบัติสิ่งที่อาจารย์เป็นนะฮะทำให้เราศรัทธาแม้ว่าจะต้องห่างหายไปเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีแต่เมื่อทุกอย่างลงตัวภาษาฮวงจุ้ยก็อาจจะเรียกว่าวาสนามาบรรจบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ทำให้การนั่งเรียนแต่ตอนมานั่งเรียนเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเอาวิชาไปทำให้ตัวเองร่ำรวยอะไรเพราะทุกอย่างเหมือนจะเข้าที่เข้าทางอยู่ระดับนึงอย่างนั้นหรือเปล่าก็ความรุ่งเรืองก็คือมันก็ดีสำหรับ okay. ธุรกิจ รวยก็จะเอา รวยก็ดีโอเคใช่ไหมคะพอลงมือทำด้วยการเชิญอาจารย์ไปตรวจ บ้านที่คุณจิบอยู่ อาจารย์ก็เลยบอกว่าให้ย้ายออก ไปอยู่คอนโด แรกๆพ่อแม่น้องก็มี ดูเหมือนจะไม่เห็นด้วย ใช่ไหมฮะ แต่ก็สามารถทำได้สำเร็จและเห็นบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อวยพรให้ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะพอไปอยู่ความสบายตัวสบายใจอันนี้เกิดขึ้นกับเราละค่ะผลที่เห็นเป็นรูปธรรมเป็นยังไงครับก็น่าจะหนึ่งคือสุขภาพการนอนหลับนะคะการจัดการองค์กรก็คือคีย์เนี่ยจริงๆนะถ้าคุณเมย์ถามว่าทำฮวงจุ้ยเนี่ยคนอ่ะเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันอย่างที่อาจารย์สอนเราจะทำอะไรไม่สำเร็จถ้าเราตัวเราเองก็ไม่แข็งแรงกับทีมงานก็คิดว่าที่เห็นหนึ่งคือทีมงานเนี่ยทำงานได้ดั่งใจมากขึ้นในแง่ว่าเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคนเมื่อก่อนเราจะมีปัญหาอันที่สองเนี่ยเราทำโปรเจกต์งานใหม่ซึ่งไม่ได้คิดว่าจะสำเร็จก็สำเร็จและปีนี้เป็นปีที่เศรษฐกิจแย่มากก็ทำงานยาก อันที่สามเนี่ยก็คือเรื่องยอดขายไม่ค่อยกระทบนะคะทุกคนนะทำงานเหนื่อยแน่นอนแต่ว่าถ้าเราก็ใช้หลักพอเพียงเนี่ยเทียบกับคนอื่นนะเราถือว่าน่าจะเหมือนรอดมาได้ระดับนึงในฐานะ SME เล็กๆก็ค่ะผมนึกถึงคำพูดอาจารย์ที่บอกว่าคนทำฮวงจุ้ยในภาวะวิกฤตเนี่ยในขณะที่คนอื่นเขาล้มหายตายจากคนที่ทำฮวงจุ้ยเนี่ยไม่ล้มตามในขณะที่คนอื่นเขาซุดหรือเขาถอยคนทำฮวงจุ้ยจะอยู่กับที่หรือถ้าแข็งแรงมากๆอาจจะขยับได้ด้วยซ้ำอะไรทำนองนั้นก็จะคล้ายๆอย่างที่คุณจิตบอกขยับทันทีเลยค่ะคืออยากจะมีโปรเจกต์ซึ่งมันเกิดขึ้นโดยไม่ค่อยมีอุปสรรคแต่เดิมเนี่ย13 14ปีเนี่ยทำด้วยความเหนื่อยมาก คือว่าบางอย่างยังไม่ผ่านเลยค่ะจะสร้างหรือจะทำโปรเจกต์หรือจะไปประมูลงานอะไรมาสักชิ้นนี่ใช่ค่ะยากมากกว่าจะได้ก็กำไรน้อยอะไรอย่างนั้นเหรอแล้วก็คิดว่าเราก็ไม่ได้เก่งขึ้นเราก็กำลังลดลงด้วยซ้ำไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหตุบังเอิญก็คือเครดิตเนี่ยทุกอย่างก็ต้องให้พ่อค่ะเพราะว่าเขาสร้างฐานมาเราก็มาเป็นคนปรับปรุงปะผุหรือว่าซ่อมแซมแต่ว่าบางอย่างเนี่ยที่เรียนได้เป็นรูปธรรมที่คุณเมย์ถามคือตั้งแต่วันที่ประมาณ31มีนาคม2558เนี่ยการพูดคุยงานเนี่ยคุณพ่อเนี่ยไม่มีคอนฟลิกต์เลยซึ่งอันเนี้ยคิดว่าเป็นรูปธรรมที่ชัดที่สุดถ้ามานึกว่าสุขภาพยังไม่ชัดเพราะว่าแต่เดิมเวลาทำงานอะไรค่ะจะต้องมีการคือการโต้เถียงเป็นเรื่องปกติการทำงานระหว่างสองรุ่นเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีความคิดแตกต่างแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรค่ะว่าอาจจะเป็นพ่ออายุมากขึ้นหรือเราใจเย็นขึ้นหรือพลังงานรวมของสองคนหรือเราทำฮวงจุ้ยเพราะเราก็มีการใช้เคล็ดที่เน้นฮาร์โมนีเหมือนกันคือพูดง่ายๆความขัดแย้งในการทำงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นในขณะที่ถ้าเทียบกันก่อนหน้าวันที่31มีนา58ยังมีบ้างประปรายก็อย่างที่คุณจิตพูดชัดเจนนะฮะการทำงานระหว่างรุ่นต่อรุ่นเนี่ยแนวคิดมันไม่เหมือนกันคนรุ่นใหม่ก็จะบอกว่าแนวคิดแบบนี้มันดีกว่ามันทันสมัยหรืออะไรก็ตามในขณะที่คนรุ่นเก่าก็จะบอกว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอยู่มันสำเร็จมาแล้วมันเห็นผลมาแล้วมันแน่นอนมันจะหาจุดตรงกลางจะลำบากใช่ไหมครับแต่พอคุณจิบได้ลงมือทำในวิชาดูเหมือนอะไรจะง่ายขึ้นคุยได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะแล้วเรื่องอื่น
เรื่องอื่นที่เป็นรูปธรรมนะคะเมื่อกี้ตอนทิ้งท้ายไว้เอาไว้บอกว่ามีกำไรด้วยเหรอครับก็มียอดขาย ใช่ไหมคะคุณเมย์ก็คือหมายความว่าเราอ่ะไม่ต้องสู้บางครั้งผู้คนโทรมาขอซื้ออันนี้ถือว่าเป็นความราบรื่นทางธุรกิจ เพราะว่าการไปสู้มากๆบางครั้งเราก็เจอมาแล้วแต่คราวนี้มันจะเป็นลักษณะคนยกหูมาขอซื้อก็เลยเป็นโปรเจกต์ที่ว่าเลยบอกพ่อว่าเออมันยังมีอนาคตนะมันยังไม่แย่เราลองอีกสักนิดไหมเผื่อได้เลี้ยงครอบครัวอีก5ปี10ปีเพราะว่ามันก็อย่างที่อาจารย์ว่ามันก็คือการสร้างงานอีกหลายๆคนมันไม่ได้เลี้ยงแค่เฉพาะครอบครัวของคุณจิตเองใช่ค่ะมีลูกน้องมีครอบครัวของลูกน้องต่อๆกันไปอีกหลายคนใช่ค่ะก็คิดก็คืออยากจะเสริมนิดนึงว่าจริงๆที่ประทับใจหรือว่าวิชาฮวงจุ้ยที่ชอบนะคะอาจารย์เนี่ยจะใช้สาขาวิทยาคุณเมย์คือมันหายากที่จะมีอาจารย์ผู้รู้นะคะซึ่งมีเมตตาให้คนนำศาสตร์หลายๆศาสตร์มาบุกกันคือถ้าฟังแรกๆจะไม่ค่อยเข้าใจแต่เมื่อเราเข้ามาเรียนเราจะพบว่ามันตรงเพราะว่าตัวเองเคยไปเรียนปริญญาโทค่ะตอนนั้นแบะมากว่าสหสาขาคืออะไรเราไปเรียน interdisciplinary เวลาเขาบอกปัญหาว่ามองด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองอะไรอย่างเงี้ยบัญชีสังคมมันมองได้ยังไงสิ่งแวดล้อมซึ่งพอมาเรียนกับอาจารย์จะเป็นคนที่ใช้หลักหลายๆอย่างคือขอมีปัญหาแล้วก็หาทางจากหลายๆมุมเหมือนทางพื้นเขามีหลายทางได้ใช่มั้ยคะอันนี้ขึ้นไม่ได้ก็ขยับไปอีกทางแล้วซึ่งท่านก็ลงเป็นลึก อย่างที่คุณเมย์บอกหลายๆครั้งว่ามีสายสุวรรณภูมิเต๋าหมวกดำบางครั้งก็มีธรรมะอาจจะมีอย่างอื่นอีกด้วยจิตวิทยาแล้วก็พฤกษศาสตร์พลังงานของพืชพันธุ์มาเรียนแล้วรู้สึกว่าก็เพลิดเพลินดีเพราะมันได้ความรู้รอบๆประวัติศาสตร์บางทีเรียนประวัติศาสตร์ทางรู้ซีไทเฮาคงเบ้งอันนี้ค่ะก็คิดว่าอาจารย์ที่แท้จริงเนี่ยเหมือนเมื่อโบราณนะที่เราไปสำนักต่างๆบูตึงอะไรเงี้ยก็คือคนที่รู้หลายๆเรื่องหรือในหลวงของเราหรือแม้แต่พ่อเราเนี่ยจบวิศวะด้านหนึ่งแต่ก็จะรู้เรื่องอื่นก็รู้เรื่องลมฟ้าเรื่องดินซึ่งก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยที่คุณเมย์ถามเนี่ยที่เหตุที่มาเรียนนะคะคิดว่าคุณจะได้หลายๆอย่างก็คือสุดท้ายทุกคนย่อมต้องการความรุ่งเรืองสุขภาพดีแล้วก็ทางด้านโลกนะคะแต่ว่าเส้นทางที่มันเดินพาคุณไปมันก็สนุกด้วยถ้าเกิดคุณลองเปิดใจดูคือทุกคนต้องการความรุ่งเรืองอยู่แล้วนะฮะคือถ้าเอาจะบอกยังไงหลายๆครั้งที่ผมเคยรู้สึกก่อนที่จะมาเรียนรู้จากฮวงจุ้ยเนี่ยผมก็เชื่อมั่นในวิถีของการทำงานการทำงานหนักมันย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีถ้าเราเชื่อมั่นเราศรัทธาในการทำงานเราพึ่งตัวเองอะไรทำนองนั้นแต่พอได้มาเรียนรู้ในวิชาเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วบางครั้งบางเรื่องเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องจะต้องเหนื่อยขนาดนั้นนะโอเคทำงานหนักเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราทำงานด้วยมีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาให้กับสิ่งต่างๆอื่นๆที่เราสนใจอะไรทำนองนี้วิชาฮวงจุ้ยมันก็เลยเข้ามาเสริมใช่ค่ะสอดแทรกเข้ามาอยู่ในตรงนี้คือเหมือนเป็นเครื่องทุ่นแรงอะไรทำนองนั้นใช่ถูกต้องก็คือเป็นเครื่องมือในการบาลานซ์ชีวิตเพราะถ้ามองให้ดีเนี่ยบางท่านเข้ามาช็อตคัทแต่ถ้ามองว่าต้นแบบเราไม่ได้ช็อตคัทท่านทำงาน7วันท่านทำงานมาตั้งแต่เด็กอันนี้บางทีอาจจะลืมดูกันว่าเบื้องหลังความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้มีช็อตคัทอย่างเดียวแต่ช็อตคัทเนี่ยเป็นไปเพื่ออาจจะอรรถประโยชน์ที่หลายคนเช่นการดูครอบครัวใหญ่องค์กรใหญ่ประเทศก็เลยอยากจะว่าจริงๆแล้วบางครั้งให้ดูว่าอาจารย์เขาเป็นต้นแบบให้ดูหลายๆมุมจะเห็นว่าไม่ใช่อย่างคุณเมย์ว่าเครื่องทุนแรงเนี่ยพอเราได้ปั๊บก็อย่าไปเกาะมันอย่างเดียว อย่าลืมไหว้ด้วยหลายต่อหลายคนนะคือบางครั้งบางคนทำฮวงจุ้ยเบื้องต้นสำเร็จนะฮะพอเริ่มทำแล้วสำเร็จก็เลยรู้สึกโอ้โอเคฉันเชื่อแต่พอผ่านไปแล้วมันไม่เกิดอะไรต่อละใช่ใช่ทำไมมันอยู่ดีมันหยุดไปดื้อช็อตไปดื้อบางทีเราก็ลืมไปว่าเฮ้ยบางอย่างเนี่ยมันเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ถ้าเราต้องการต่อเหมือนเขาเรียกอะไรนะถ้าต้องการพลังเพิ่มเติมหรือต้องการให้มันสว่างขึ้นเราก็ต้องทำให้มันมากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหลายต่อหลายคนอาจจะยังสับสนอยู่ตรงนี้หรือมีพื้นความคิดเดิมในเรื่องของฮวงจุ้ยว่าวางอันนี้แล้วมันจะร่ำรวยไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานใช่ไหมฮะจนถึงวันนี้เป็นการพูดคุยที่เหมือนจะค
คุณจิบนี่จะเป็นตัวแทนของสิทธิ์หลายๆคนเลยก็ว่าได้นะที่อธิบายแล้วก็พูดถึงอาจารย์ได้อย่างคนที่สัมผัสแล้วก็เข้าใจจริงๆนะฮะงั้นมาถึงช่วงท้ายพอจะสรุปได้ใช่ไหมว่าฮวงจุ้ยเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆเปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยนได้เพราะฮวงจุ้ยก็คือจริงๆเป็นธรรมะแต่ในฟากของโลกเพราะว่าเส้นทางอ่ะเป็นเส้นทางการแก้ปัญหาทางโลกแต่ว่าถ้าคุณใช้ธรรมกับโลกบวกกันก็ดีเพราะว่าอย่างคุณเมย์ว่าคนที่เขาอาจารย์บอกเสมอฮ่องกงสิงคโปร์เกาหลีแม้แต่ยุโรปเยอรมันเขาก็คงทำฮวงจุ้ยบางอย่างหรืออเมริกาทำเนียบเขาแต่เขาก็มีวินัยมีความขยันมีการปรับปรุงชีวิตพัฒนาชีวิตเนี่ยค่ะก็จะสำเร็จอะค่ะถ้าการผสมทั้งโลกใหม่โลกเก่าอะค่ะน่าจะทำให้เป็นคำตอบมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายไปถึงคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่ตอนนี้นะฮะทิ้งท้ายถึงอาจารย์เอาถึงท้ายเดี๋ยวถึงอาจารย์ได้ถึงไม่ถึงแน่เอาถึงคุณผู้ชมก่อนก็ในฐานะที่เหมือนกับว่าเป็นเราก็เป็นศิษย์คนหนึ่งก็คิดว่าฮวงจุ้ยจริงๆเป็นเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องของชัยภูมิค่ะจากเดิมบางทีเราคิดว่าเป็นเรื่องของวัตถุอันนั้นอาจจะเป็นปลายสุดท้ายถ้าเริ่มต้นศึกษาฮวงจุ้ยค่ะมันใช้กับชีวิตของคุณได้ทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือไม่ทำธุรกิจเพราะว่ามันเริ่มต้นอยู่ที่การดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะชัยภูมิคือสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของ space time เวลาห่วงเวลาแล้วค่อยมาเรื่องเคล็ดวัตถุก็เลยคิดว่าลองใครที่ยังไม่เคยเรียนนะคะลองเปิดใจดูค่อยๆเรียนช่วงแรกจะสับสนที่เป็นธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นภาษาที่เราไม่คุ้นเคยต่อไปคงจะใช้ความคุ้นเคยให้ซึมเขาเรียกว่าเรียนด้วยหัวใจบวกกันฝากอะไรถึงอาจารย์ฮะก็จะขอบคุณนะคะว่าอาจารย์เป็นยอดครูผู้ให้อ่ะค่ะก็เป็นต้นแบบแล้วก็ทางด้านทั้งวัดปฏิบัติที่คุณเมย์พูดทางด้านความเมตตาทางด้านความการใฝ่รู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะก็คิดว่าอยากจะฝากให้อาจารย์แบบแฮปปี้มีความสุขดูแลตัวเองมากๆแล้วก็ครอบครัวด้วยแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงประเทศมากก็คือว่าอาจารย์ก็ทำมาเยอะแล้วค่ะก็คิดว่าอยากจะให้กำลังใจอาจารย์เต็มที่ค่ะเท่านี้ค่ะนี่คือเรื่องราวของคุณกัสยาจรัญวงศ์หรือคุณจิบนะครับหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์หมาผู้ที่เรียนรู้ในวิชาฮวงจุ้ยแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตที่สำคัญอย่างที่คุณจิบบอกเอาไว้นะว่าการทำฮวงจุ้ยและถ้ามันสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้แค่ดูแลเฉพาะตัวเองหรือครอบครัวเท่านั้นมันยังมีคนข้างหลังอีกเยอะแยะลูกน้องครอบครัวของลูกน้องนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจารย์มักจะช่วยเหลือกับลูกศิษย์ที่เป็นผู้ประกอบการหรือคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เขามีลูกน้องอยู่เยอะๆนะครับเพราะว่าอาจารย์มองว่ามันไปทำเวลาไปทำเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเขาแค่คนเดียวมันช่วยต่อไปอีกหลายสิบชีวิตที่อยู่ข้างหลังเขานะฮะส่วนใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมนะฮะมานั่งเรียนกันได้ครับที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมาแห่งนี้ครับอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จนะฮะถ้ามาไม่ถูกก็โทรศัพท์สอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างตรงนี้หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/hwangjuyaacharyhmaวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมและคุณจิตพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ